สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mini r e a d เดอร์พอดแคสวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะไลบรารีพอดแคสอยู่กับผมเช่นเคยนะครับว d นน r ีเด er. ก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อหาในคลิปนี้นะครับ ทางช่อง m ิ n นติดเดอร์มีผู้ติดตามถึง3,000คนแล้วนะครับผมต้องขอบคุณทุก Subscriber ทุกแรงปลักดันทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจมาอย่างล้นหลามขอบคุณจริงๆนะครับซึ่งการที่คุณผู้ฟังเนี่ยมา,าฟังเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในชีวิตเนี่ยถือซะว่าเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเรามาเรียนรู้ที่จะปรับตัวไปสู่โลกในอนาคตปรับตัวเพื่อที่จะมี growth mindset ในอนาคตผมอาจจะพูดว่า ตัวผมจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่จะเพอร e เฟสมบูรณ์แบบที่จะสามารถทําตามทุกแนวความคิดทุกในหนังสือทุกๆเล่มได้ซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็เป็นคนธรรมดาเหมือนคุณผู้ฟังนะครับแต่ผมชอบที่จะเรียนรู้ชอบที่จะสร้าง growth mindset ตัวเองและผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังเกือบทุกคนที่มาฟังช่อง Money ิ e a d e r นะครับก็มีความคิดที่ positive positive thinking นะครับมีความคิดที่อยากจะพัฒนาตัวเองและเมื่อวันนึงเนี่ย สิ่งที่เราได้พัฒนาไปหลายๆอย่างมันก็จะกลายเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกลายเป็นการพัฒนาสังคมในอนาคตซึ่งผมต้องขอบคุณคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับขอบคุณจริงๆเนื้อหาในวันนี้เนี่ยครับผมได้นําหนังสือ Please To Meet Me ยินดีที่รู้จักฉันซึ่งเขียนโดยผู้เขียน Bill s u l l i v a นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อหาเลยเนี่ยผมอยากจะแนะนาคุณผู้ฟังว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะมีคําศัพท์ทางวิชาการค่อนข้างเยอะ ซึ่งผมเนี่ยต้องมาจดสรุปให้คุณผู้ฟังฟังได้เข้าใจง่ายที่สุดผมจึงใช้คำศัพท์ทางวิชาการเนี่ยน้อยที่สุดซึ่งเนื้อหาหลักๆภายในเล่มนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าพฤติกรรมต่างๆของเราเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้มาจากตัวเราโดยตรงด้วยซ้ำทุกความคิดทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นต่อทุกเหตุการณ์เนี่ยบางทีอาจจะมีอะไรชักใหญ่เ,เราอยู่เบื้องหลังก็ได้นะครับคุณผู้ฟังซึ่งผมมั่นใจว่าเมื่อคุณผู้ฟังอ่านหนังสือเล่มนี้จบเนี่ย เราจะรู้จักตัวเองและรู้จักความเป็นมนุษย์ในฐานะโฮโมเซ p เปียนส์มากขึ้นนะครับหลังจากคุณผู้ฟังได้เนื้อหาเล่มนี้ไปจบเนี่ยลองไปหาหนังสือของยูเัลโนวาเฮรารนะครับที่เขียนหนังสือเซปเปียนส์เราจะมีความเข้าใจได้อย่างค่อนข้างลึกซึ้งเลยทีเดียวนะผมมั่นใจเช่นนั้นซึ่งผมมีคำถามที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้คิดก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหา คุณผู้ฟังคิดว่าการเปลี่ยนคนกับการเปลี่ยนโลกเนี่ยอะไรง่ายกว่ากันลองคอมเมนต์ใต้คลิปดูก็ได้นะครับและเมื่อลองฟังหนังสือเล่มนี้จบเนี่ยก็คุณผู้ฟังอาจจะได้ไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆก็ได้ถ้าคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาแบบเต็มร้อนะครับผมก็ยังแนะนำให้คุณผู้ฟังซื้อหนังสือมาอ่านจ,จากร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปนะครับผมก่อน,นเลยเราจะมาเข้าสู่บทที่1กันบทที่1พบกับผู้สร้างคน DNA、ยีนจะเป็นสิ่งที่กำหนดนิสัยเราตั้งแต่กำเนิดหากพ่อแม่เรามีนิสัยใจคอเป็นเช่นไรเรามีแนวโน้มสูงมากที่จะเป็นแบบพ่อหรือแม่อาจจะได้มาอย่างครึ่งต่อครึ่งยกตัวอย่างเลยนะคุณผู้ฟังพ่อของผมเนี่ยเป็นคนที่เก่งศิละปะแม่ของผมเป็นคนที่เก่งนดนตรีในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยผมได้แม่มาครับคุณผู้ฟังผมเป็นคนที่หัวไวในด้านการเล่นดนตรีมากส่วนศิละปะเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะไม่เอาโลกนะครับแต่เรื่องดนตรีเนี่ยผมค่อนข้างที่จะโดดเด่นกว่าคนทั่วไปนะครับแต่ศิละปะเนี่ยผมค่อนข้างจะต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อยนะครับผมพ่อของผมเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษแม่ของผมเป็นคนอชอบเก่งวิชาสังคมแล้วก็การคำนวณซึ่งในด้านของการใช้เหตุผลตรการเนี่ยผมได้พ่อมาครับคุณผู้ฟังผมใช้ภาษาได้ค่อนข้างดีในขณะที่ทักษะท,ทางคณิตศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ถึงขั้นดีครับคุณผู้ฟัง ซึ่งหากสังเกตดีๆจะรู้ว่า DNA หรือยีนเนี่ยเราจะถูกกำหนดมาตั้งแต่เราเกิดแล้วครับคุณผู้ฟังซึ่งนิสัยใจคอ,อความชอบของเราเนี่ยบางทีเราอาจจะถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ได้หากคุณผู้ฟังยังค้นหาตัวเองไม่เจอว่าเราชอบอะไรเราอยากที่จะเรียนรู้อะไรลองดูพ่อกับแม่เราเป็นตัวอย่างได้ครับคุณผู้ฟังอันนี้เป็นคาแนะนาแรกซึ่งทุกๆเซลล์ที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ย ทุกๆโครโมโซมจะกำหนดฟังก์ชันในร่างกายของเราทุกๆส่วนมีรูปแบบการทำงานต่อกันดังนั้นนิสัยของเราล้วนมีส่วนที่คล้ายกับพ่อหรือแม่แม้กระทั่งบัมพบุรุษของเราทั้งสิ้นครับคุณผู้ฟังอ่านี่เป็นเนื้อหาบทแรกคร่าวๆที่จะสามารถปูไปยังบทต่อๆไปได้เข้าใจง่ายขึ้นคุณผู้ฟังก็ลองคิดดูครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนยังไงบางทีเราอาจจะมองย้อนกลับไปดูพ่อแม่หรือแม้กระทั่ง ปู่ย่าตายายเราก็ได้นะครับซึ่งส่วนของความรู้สึกของเราเนี่ยก็เกิดจากยียนในร่างกายความชอบความสนใจและสิ่งแวดล้อมกำหนดลักษณะนิสัยภายในของเราทั้งสิน้นคุณผู้ฟังอาจบางคนอาจจะเป็นคนที่โกรธง่ายคุณผู้ฟังอาจจะเป็นคนที่ใจเย็นอาจจะเป็นคนที่ introvert หรือ extrovert ล้วนถูกกำหนดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วทีนี้คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าแล้ว เราจะแก้มันได้หรือเปล่าเดี๋ยวคําตอบคุณผู้ฟังจะรู้เองว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเรารู้จักลักษณะจริงๆของเราแล้วหรือยังอันนี้เป็นคําถามที่คุณบิลซาริแวนเนี่ยได้ยิงมาที่ผมนะครับซึ่งผมก็ลองถามคําถามนี้กับตัวเองดูผมก็ยังไม่สามารถตอบได้ว่าตอนเนี้ยผมรู้จักตัวเองดีแค่ไหนนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมีความเป็นไปได้ด้วยว่าบางทีเราย,ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ํา ว่าเราคือใครเราอาจจะอยากกินขนมของทอดของอรอ่อ,รอยๆมันล้วนเกิดจากจุลินทรีย์ที่เรียกร้องต้องการดังนั้นการควบคุมความต้องการของเราคือการฝึกจุลินทรีย์ในร่างกายของเราผมเนี่ยเป็นคนที่หิวง่ายมากครับคุณผู้ฟังเป็นคนที่ค่อนข้างกินจุกจิกเช้ากินสายหิวอีกแล้วซึ่งผมบอกเลยว่าหากเราจะเปลี่ยนนิสัยเนี่ย เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะทาภายได้ได้ภายใน1วันหรือ1สัปดาห์การฝึกร่างกายของเราการฝึกจิตใจของเราคือการฝึกจุลินทรีย์ในร่างกายของเราครับคุณผู้ฟังอย่างตาผมทันนะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาบทแรกคร่าวๆซึ่งเขาจะบอกว่าสิ่งที่เราเป็นตอนเนี้ยเราถูกกาหนดมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเราถูกกาหนดตั้งแต่ DNA เราถูกกาหนดมาตั้งแต่ยีนโครโมโซมทุกๆเซลล์ในร่างกายของเรามันมีความเป็นเรามาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วครับคุณผู้ฟัง บทที่2พบกับลดนิยมของคุณทำไมบางคนถึงกินกาแฟแต่บางคนเนี่ยตื่นตัวกับอีกบางคนกินแล้วสามารถนอนหลับได้อย่างสบายผมเป็นคนที่กินกาแฟแล้วจะไม่สามารถหลับได้จริงๆครับคุณผู้ฟังสมองผมไวต่อคาเฟอีนมากแต่บางคนสามารถกินกาแฟได้วันละ5-6แก้วบางคนสามารถกินกาแฟก่อนนอนและสามารถหลับได้ซึ่งก็จะมีเหตุผลว่า ทำไมเนี่ยการตอบสนองของเราแต่ละคนมันไม่เหมือนกันซึ่งเป็นเพราะเซลล์ภายในร่างกายของเราเนี่ยคุณผู้ฟังมีลดนิยมต่อสารเคมีแตกต่างกันบางคนติดดื่มนมแต่บางคนกลับแพ้นมซึ่งเกิดจากการทํางานของยีนไม่ตอบสนองหากคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นคนที่กินนมแล้วท้องเสียคุณผู้ฟังเป็นคนปกตินะครับแต่คนที่กินนมแล้วไม่มีอะไรแถมร่างกายก็สามารถดูดซึมได้ อันนี้คุณเป็นกึ่งซูเปอร์แมนนะครับผมเนื่องจากว่าร่างกายของเราเนี่ยจะไม่รับนมตั้งแต่เราเลิกนมแม่แล้วคุณผู้ฟังดังนั้นสิ่งที่เรารู้จริงๆก็คือจุลินทรีย์ในร่างกายเซลล์ในร่างกายเราเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมที่เจอบ่อยๆวงเล็บที่เจอบ่อยๆนะครับคุณผู้ฟังเมื่อก่อนผมเป็นคนแพ้นมครับคุณผู้ฟังแต่เมื่อผมมีเหตุจําเป็นที่จะต้องกินนมมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานเนี่ยร่างกายมันก็จะปรับสภาพตามสิ่งที่มันเจอบ่อยที่สุด เป็นการวิวัฒนาการภายในตัวครับคุณผู้ฟังร่างกายของเราเลิกย่อยนมตั้งแต่เราหย่านมแม่แล้วเพราะว่าการย่อยนมไม่ได้ในช่วงวัยรุ่นหรือช่วงวัยผู้ใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องปกติครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังไม่ได้อ่าเป็นความผิดปกติอะไรในร่างกายเลยคนที่กินแล้วสามารถอยู่กับนมได้ล่งหากคือคนที่อ่าผิดปกตินะครับซึ่งดังนั้นเนี่ย คนที่ดื่มนมได้ก็คือเซลล์ในร่างกายเกิดการวิวัฒนาการเรียบร้อยแล้วทีนี้เราลองมาดูอะไรบ้างดีกว่าที่เราเคยแพ้แต่ปัจจุบันเนี่ยเรากับมีภูมิคุ้มกันกันกบมันซึ่งนี่คือส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการของมนุษย์ครับคุณผู้ฟังผมอ่านผลน,นี้เนี่ยแล้วผมรู้สึกว่ามันเปิดไอเดียอะไรหลายๆอย่างซึ่งต้าใจให้ผมพูดง่ายๆคือทุกๆอย่างในร่างกายของเราเนี่ยครับคุณผู้ฟังทุกๆนิสยัยทุกๆความชอบเนี่ยมันเปลี่ยนกันได้ครับ แต่การเปลี่ยนเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเนื่องจากว่าหากเราจะเปลี่ยนนิสัยของเราเนี่ยคุณผู้ฟังเราต้องเปลี่ยน DNA ของเราเลยนะ DNA ของเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงได้รับการวิวัฒนาการซึ่งของแบบนี้คุณผู้ฟังก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันต้องใช้เวลายีนซูเปอร์เทสเตอร์จะบอกแล้วว่าอาหารเครื่องดื่มอะไรที่เราชื่นชอบซึ่งแต่ละคนจะชอบไม่เหมือนกันบางคนหาความแตกต่างของไวน์กับเหล้าไม่ได้ ในขณะที่บางคนสามารถรับรู้ได้อย่างลึกซึ้งดังนั้นนักชิมไวน์คือคนที่มีความสามารถของซูเปอร์เทสเตอร์สูงกว่าคนในโลก99%ลองคิดสภาพของนักชิมไวน์นะคุณฟังเขาสามารถแยกแยะถึงความแตกต่างระหว่างไวน์แต่ละปีได้เนี่ยแสดงว่าคนคนนี้เนี่ยจะต้องมีเซลล์บางอย่างที่สูงกว่าคนทั่วไปถึง99%ครับนะคุณรู้ฟังผมเป็นคนหนึ่งที่ แยกไม่ออกนะครับระหว่างวายกับเหล้าเนี่ยอะไรมันความแตกต่างมันมันนิดเดียวจริงๆครับผมกินแล้วก็ค่อนข้างที่จะเมาทั้งคู่แต่ผมไม่ได้กินบ่อยนะครับซึ่งยีนทูซูเปอร์เทสเตอร์เนี่ยมันก็มีน้อยคนในโลกนะหร์เซถึงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบในบทที่สามนะครับพบกับความอร่อยของคุณทำไมบางคนถึงหอยหาของหวานของที่กินแล้วอ้วน พราะมนุษย์ต้องการที่จะอยู่รอดววนะคุณผู้ฟังยีนจึงต้องการแหล่งพลังงานที่ค่อนข้างสูงดังนั้นเราจึงติดใจที่จะกินของอร่อยของทอดของที่มีน้ําตาลสูงหากในอดีตเนี่ยบรรพุรุษเราได้กินของแบบนี้เนี่ยผมว่าเขาสามารถที่จะไปมีพลังงานไปล่าสัตว์ไปทําทุกกิจกรรมเพื่อที่จะดํารงเผ่าพันธุ์ได้แต่ในปัจจุบันนี้บคุณผู้ฟังแค่เราเดินไปหน้าปักซอยเราเดินไปห้างสับสินค้าเนี่ย เราก็มีโอกาสที่จะหอบของที่มันมีแคลอรี่สูงได้มาเต็มไม้เต็มมือนะครับจึงไม่แปลกใจเลยที่มนุษย์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะอ้วนมากกว่าที่จะผอมนะคุณผู้ฟังซึ่งเราสามารถหาของอร่อยเมื่อไหร่ก็ได้แต่ความต้องการเอาชีวิตรอดมันยังคงอยู่ในร่างกายเราซึ่งจะพูดอีกในหนึ่งก็คือมนุษย์บางทีอาจจะวิวัฒนาการค่อนข้างที่จะไวเกินปกติไปบางอย่างในร่างกายเราเนี่ยครับคุณผู้ฟัง มันวิวัฒนาการตามช่วงเวลาแต่สัญชาตญาณบางอย่างของเราเนี่ยจิตวิญญาณของเราเนี่ยบางอย่างก็ยังยึดติดอยู่กับความเก่าค่อนข้างที่จะโบราณอยู่ดังนั้นไม่แปลกไม่ต้องแปลกใจครับที่เราจะรู้สึกว่าสัญชาตญาณของเราเนี่ยมันพาเราไปอยู่ในจุดที่เราเองก็ไม่รู้ตัวว่าเรามาอยู่จุดนี้ได้อย่างไรนะครับซึ่งคนยุคปัจจุบันเนี่ยจึงมีแนวโน้มที่จะอ้วนมากสูงขึ้นเรื่อยเรื่อย เนื่องจากอาหารที่อร่อยคนต้องการมากขึ้นทางผู้ประกอบการเขาก็ผลิตออกมามากขึ้นเรื่อยๆๆซึ่งการที่เรากินเยอะเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพราะเราอาจจะไม่ใช่เพราะเราตรงๆนะครับแต่เกิดจากยีนของเราดังนั้นถ้าเราอ้วนเราไม่ต้องโทษตัวเองนะครับโทษยีนในร่างกายของเราไปก่อนและหลังจากนั้นเราค่อยมาว่ากันครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็จะเป็นสรุปถึงว่าทําไมเราถึงต้องการของอร่อยอยู่ตลอดเวลาของที่มีโปรตีนสูงของที่เป็นอาหารคลีนเนี่ย ถึงไม่ค่อยได้รับความนิยมแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าของอร่อยของที่มีแคลอรี่สูงเนี่ยราคามันถูกกว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพค่อนข้างสูงเลยทีเดียวคุณผู้ฟังอาจจะเคยไปร้านอาหารคลีนที่เขาทาอาหารคลีนใส่กล่องจะเห็นได้เลยว่าราคาของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับในขณะที่ขนมที่มีน้ําตาลไก่ทอดหรืออะไรต่งตางๆเนี่ยราคามันถูกและมันหาได้ง่ายซึ่งอาหารคลีนเนี่ย คนรวยมีโอกาสเข้าถึงมากกว่าดังนั้นคนที่ฐานะไม่ค่อยดีก็จะมีแนวโน้มที่ได้รับสารอาหารที่ไม่ดีนักซึ่งจริงๆเรื่องนี้รัฐบาลต้องสนับสนุนนะครับแต่ก็ผมก็คงจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรตอนนี้ไม่ได้ดังนั้นก็เริ่มเปลี่ยนแปลงที่ Mindset ของเราก่อนนะครับคุณผู้ฟังในบทที่4พบกับการเสพติดของคุณบางคนกินเหล้าแต่ไม่ได้ติดเหล้าก็มีบางคนสูบูรี แต่เขาสามารถเลิกได้ทันควันก็มีนะครับแต่อาจจะมีน้อยซึ่งมีคนเพียง10%ที่มีอาการเสพติดเพราะ,อะฮอร์โมนโดพามินสมองของแต่ละคนเนี่ยจะตอบสนองต่อสินเสพติดไม่เท่ากันและบางคนอาจจะหน้าแดงจากการอตอบสนองต่อสารสารเสพติดบางประเภทนะครับบางคนกินเหล้าแล้วหน้าแดงตัวแดงในขณะที่บางคนเนี่ยสามารถกินเท่าไหร่ก็ได้แล้วแถมยัง ไม่แสดงอาการมาออกมาจนถ้ายังไม่หนักจริงๆนะครับซึ่งยีนมีผลต่อการเกิดอาการเสพติดไหมจริงๆแล้วคนที่มีอาการเสพติดเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับความดีหรือความไม่ดีหรือความชั่วนะครับแต่มันเป็นที่ DNA ของเขาเนี่ยตอบสนองซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับศีลธรรมเลยเราจริงไม่ควรกล่าวโทษคนคนนั้นซึ่งยิ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดหากเราจะเปลี่ยนคนคนหนึ่งเนี่ย เท่ากับว่าเราจะต้องไปเปลี่ยน DNA ข้างในของเขาเลยนะครับุณผู้ฟังเราจะต้องไปเปลี่ยนทุกๆเซลล์ทุกๆก,กลิรนเ์ในร่างกายของเขาเนี่ยผมมองว่ามันยากมากๆม,มันแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนจริงๆเนี่ยถ้าให้ผมแนะนําเราควรจะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมหรือเราควรจะเป็นตัวอย่างให้เขานะครับตัวอย่างที่เห็นมันย่อมเด่นกว่าคําสอนในบทที่5พบกับอารมณ์ของคุณถ้าคุณผู้ฟังเนี่ย มีความสุขในทุกๆวันเนี่ยคุณอาจจะไม่ใช่มนุษย์แล้วนะครับคุณผู้ฟังควรจะไปเป็นพิธีกรเกมโชว์ถ้าคุณผู้ฟังมีความสุขในทุกๆวันดังนั้นหากบางวันเนี่ยเราเจอความทุกข์บ้างสุขบ้างมันคือธรรมชาติของเราบางวันเราอาจจะรู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวเลยเกินทั้งที่คนรอบข้างเรายืนอยู่เต็มไปหมดมันเป็นธรรมชาติของเราครับถ้าเราจะฝืนเนี่ยการฝืนธรรมชาติมันยากอยู่แล้วบางทีมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ด้วยความรู้สึกโกรธเกลียด เศร้าเกิดจากฮอร์โมนและสารสื่อประสาทที่ปล่อยมาตอบสนองเพื่อการเอาชีวิตรอดดังนั้นเมื่อเรามีเซ็กเราจึงมีความสุขเพราะสมองให้รางวัลแก่พฤติกรรมที่เราได้ขยายเผ่าพันธุ์จะเห็นได้ว่าอะไรที่มันไปในแนวทางเดียวกับสัญชัตญตเนี่ยเราจะมีความสุขทุกครั้งนะครับแต่ในระยะยาวเราจะมีความสุขหรือไม่นั้นอันนี้เราเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับบางอย่างเนี่ยอาจจะมีความสุขแค่ชั่วคราว ในขณะที่บางอย่างอาจจะเหนื่อยแค่ตอนนั้นแต่ในระยะยาวเราอาจจะมีความสุขก็ได้เช่นอะไรอย่างแรกเลยคือการออกกําลังกายครับคุณผู้ฟังการออกกาลังกายเนี่ยตอนที่เราจะเริ่มออกไปสมมติผมจะไปวิ่งตอนที่เราจะเริ่มออกไปวิ่งเนี่ยคือช่วงเวลาที่าร์ดที่สุดแหละครับเป็นช่วงเวลาที่เราต้องฝืนตัวเองบอกกับตัวเองว่าออกไปวิ่งนะซึ่งผมบอกเลยว่าวันไหนที่เราขี้เกียจจริงๆเราไม่อยากทําจริงๆเนี่ย มันจะมีแนวโน้มที่เราจะแพ้ความคิดของเราเราจะแพ้เซลล์ในร่างกายที่มันต่อต้านแต่ถ้าถามว่าในระยะยาวเนี่ยเราน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าการออกกําลังกายเนี่ยดีต่อสุขภาพดีต่อ mindset ดีต่อทัศนคติที่จะมีต่อวันวันนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราจะเริ่มเปลี่ยนชีวิตด้วยอะไรเนี่ยผมแนะนําให้ว่านอนให้รครบ8ชั่วโมงแล้วก็ลองตื่นมาออกกาลังกายตอนเช้าดูและชีวิตเราจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันหักเหมากมากนะคุณผู้ฟัง ระดับของโดพามีนความสําเร็จล้วนมีผลต่อระดับของอารมณ์หากมีน้อยเกินไปเราอาจจะเป็นซึมเศร้าหากมีมากเกินไปเราก็อาจจะมีอาการก้าวรหลาได้เช่นกันดังนั้นคุณผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าช่วงที่เรามีความสุขมากๆเนี่ยเราจะมะีมีอีโก้เล็กน้อยเราจะไม่ค่อยฟังอะไรเท่าไหร่เราจะไม่ค่อยสังเกตสิ่งรอบตัวในขณะที่โดพามีนมีน้อยเกินไปเนี่ย เราก็มีแนวโน้มที่จะซึมมีแนวโน้มที่จะเป็นซึมเศร้าไม่ค่อยคุยกับใครดังนั้นสมองของเราเนี่ยถ้าสมองของเรามีสุขภาพดีเขาจะบาลานซ์โดพามีนให้มันอยู่ในระดับคงที่ตลอดเวลาจะไม่สูงเกินไปหรือต่ําเกินไปหากสูงเกินไปหรือต่าเกินไปเนี่ยก็จะมีผลต่ออารมณ์ของเราในขณะนั้นค่อนข้างสูงทีเดียวครับคุณผู้ฟังซึ่งโรคซึมเศร้าเนี่ย เกิดจากการมีระดับโดพามีนตับเป็นระยะเวลานานเหมือนแบบสำรองที่ไม่มีคุณภาพจึงทำให้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่อโลกตรงกันข้ามาับคุณผู้ฟังหากเราล่าเริงเกินไปก็จะมีกลไกทำให้เราสงบลงสมองก็จะคอยบาลานซ์โดพามีนตลอดเวลาลองคิดภาพนะคุณผู้ฟังเราไปเต้นที่ผับแพงหนึ่งทั้งวันทั้งคืนเนี่ยร่างกายเราพังกันแน่นอนนะครับดังนั้นหากฮอร์โมนในร่างกายไม่สมดุล ก็จะมีผลเสียต่อการบาลานซ์ชีวิตเช่นกันการที่เด็กๆถูกบูลลี่ตั้งแต่เด็กเนี่ยอาจทำลาย DNA และกลายเป็นปมชีวิตได้หากคุณผู้ฟังลองมองย้อนกลับไปในวัยเด็กเนี่ยหากคุณผู้ฟังยังจําเหตุการณ์ที่เคยถูกบูลลี่มีเหตุการณ์อะไรที่มันค่อนข้างกระทบจิตใจขนาดหนักเหตุการณ์นั้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไปเปลี่ยนอะไรบางอย่างใน DNA ของคุณผู้ฟังและทําให้คุณผู้ฟังเนี่ยมีปมบางอย่างนะครับซึ่งผมเนี่ย ก,ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ก็พยายามที่จะผ่านมันมาได้ดังนั้นสิ่งที่เราเจอในวัยเด็กเนี่ยล้วนส่งผลต่อน,นิสัยพฤติกรรมไปตลอดชีวิตคุณผู้ฟังมีลูกนะครับก็พยายามให้เขาฝึกที่จะสร้าง Mindset ฝึกให้เขากล้าที่ตัดสินใจคนคนที่เป็นวัยรุ่นในสมัยนี้จะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกล้าตัดสินใจเองนะครับซึ่งเพราะว่าพ่อแม่หลายๆคนเนี่ย มักที่จะตัดสินใจบางอย่างให้ลูกเลือกโรงเรียนให้เลือกคณะวิชาให้แม้กระทั่งเลือกอาชีพให้หนักหน่อยก็อาจจะเลือกคู่ของได้เลยซึ่งการที่พ่อแม่เนี่ยไม่ยอมให้ลูกได้ตัดสินใจอะไรใหญ่ๆใ,ในชีวิตเองเนี่ยมันจะมีผลกระทบค่อนข้างสูงครับคุณผู้ฟังผมมีน้องสาวนะครับช่วงที่เป็นช่วงเลือกวิชาเลของน้องสาวผมเนี่ยผมจะให้น้องสาวเลือกเรียนเอง ให้ตัดสินใจอะไรที่มันมีผลกระทบตัดชีวิตของเขาโดยตรงเองนะครับซึ่งผมมองว่าการที่เราได้ตัดสินใจอะไรเองเนี่ยมันเป็นการฝึกอย่างหนึ่งนะครับแลวมันเป็นการฝึกที่สําคัญมากๆเพราะวันต้องใช้การวิเคราะห์การคิดที่ถี่ถ้วนเนื่องจากว่าหากเขาเลือกไม่ดีเขาก็จะต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองหากเขาเลือกได้ดีก็เท่ากับว่าเขามีการตัดสินใจที่ค่อนข้างที่จะเฉียบแหลมภาวะต่างๆในวัยเด็กจะเกิดกระบวนการเปลี่ยน DNA มันทําให้ฟังก์ชันของยีนเปลี่ยนไปดังนั้นครับคุณผู้ฟังก่อนจะตัดสินใจใครลองเอาใจเขามาใส่ใจเราบางทีเซลล์ของคนคนนั้นอาจจะมีฟังก์ชันไม่เหมือนเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบตัวเราเองก็เช่นกันครับคุณผู้ฟังตัวเราเองไม่มีทางที่จะสมบูรณ์แบบ100%เรซเราเป็นมนุษย์เราเป็น,นเ,เนผ่าพัานธุ์โฮโมซเปียนที่จะต้องวิวัฒนาการไปเรื่อยเรื่อยๆซึ่งผมก็อาจจะตอบไม่ได้ว่า อีกร้อยปีพันปีข้างหน้าเนี่ยมนุษย์จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเนื่องจากว่าหากสังเกตดีๆเนี่ยยิ่งช่วงเวลาเนี่ยมันยิ่งไปเร็วเท่าไหร่มนุษย์ก็จะยิ่งวิวัฒนาการเร็วเท่านั้นนะครับซึ่งภายในระยะเวลา5ปี10ปีหลังจากนี้เนี่ยผมมั่นใจเลยว่าเราจะเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากมายอย่างตอนนี้ก็อาจจะเป็นเม t a verse, ลเ r ิร์สรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งตอนนี้ก็ทางยุโรปทางอเมริกาเนี่ย เขาก็เริ่มที่จะผลักดันรถไฟฟ้าแล้วนะครับประเทศไทยก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับอันนี้ก็เรารู้กันอยู่บทที่6พบกับปีศาจของคุณความกลัวเป็นสิ่งที่สืบต่อกันมาเป็นเจเน r เรชันพ่อแม่กลัวอะไรเราก็มีแนวโน้มที่จะกลัวตามพ่อแม่หากพ่อแม่เป็นคนกลัวความกลัวถูกนอกใจเราก็มีแนวโน้มที่จะ ระแวงคู่ของเรามากเท่านั้นมีการทดลองกับหนูครับคุณผู้ฟังให้หนูที่ได้กินเชอร์รี่เนี่ยได้กลิ่นนะครับถูกชอ็อตไฟฟ้าทุกครั้งที่ได้กลิ่นของเชอร์รี่ซึ่งเมื่ออ่าแรกๆเนี่ยหนูอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เมื่อหลายๆครั้งไปเนี่ยเมื่อหนูได้กลิ่นเชอร์รี่ก็จะมีอาการกลัวจนสุดขีดทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ได้ชอ็อตไฟใส่หนูตัวนั้นนะครับและเมื่อหนูตัวนั้นเนี่ยต้องคลอดลูกออกมา ลูกก็กลายเป็นว่ากลัวกลิ่นเชอร์รี่ตามเจนที่แม่ของเขาได้สืบทอดมามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องหาสาเหตุการกระทํขาของนักโทษหรือฆาตกรเรือยงซึ่งคนที่เป็นนักโทษหรือฆาตกรเนี่ยหากเรามองเข้าไปลึกๆจริงๆมองเข้าไปในใจของเขาเนี่ยเขาอาจจะถูกกาหนดมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ได้ว่าสาเหตุที่เขาเป็นแบบนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมเกิดจากกรรมพันธุ์ซึ่งกรรมพันธุ์เนี่ย มีโอกาสที่จะกําหนดสิ่งที่เราจะเป็นในอนาคตได้ถึง70%นะครับยิ่งหากสิ่งแวดล้อมเอื้ออํานวยให้กรรมพันธุ์ตัวนี้โดดเด่นขึ้นมาเราก็มีโอกาสเกือบจาก90%ที่จะกลายเป็นสิ่งที่ถูกสืบทอดกันมาจากเจเนอเรชันก่อนๆครคุณผู้ฟังบทที่7พบกับเนื้อคู่ของคุณความรักเท่ากับกลิ่นคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดครับความรักเท่ากับกลิ่น ฟีโลโมนที่เข้าไปถึงระดับเซลล์กลิ่นของฝ่ายตรงข้ามมีผลต่อความถูกใจต่อเพศตรงข้ามมากกว่าที่เราคิดซึ่งก่อนจะคบใครเนี่ยก็ลองไปค้นตะกร้าผ้าของเขามาดมดูก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยได้ยินว่าผู้หญิงที่ได้กลิ่นเพศตรงข้ามคลายพ่อของเขาหรือแม่ของเขาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะตกหลุมรักเขาง่ายขึ้นดังนั้น ฟิโลโมนหรือกลิ่นเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ต่อความชอบของเราค่อนข้างสูงนะครับบางทีคนที่มาชอบเราแล้วเราไม่ได้ชอบกลับเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ชอบกลิ่นของเขาก็ได้นะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นเพศตรงข้ามผู้หญิงที่ใกล้มีประจำเดือนกลิ่นฟิโลโมนจะดึงดูดมากที่สุดเพราะมีสัญญาณของการพร้อมมีเพศสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังดังนั้นการใช้น้ําหอมอาจเป็นการกระทําที่ค่อนข้างผิดธรรมชาติเพราะเป็นการกลบกลิ่นที่แท้จริงของเราแต่วงเล็บ เราก็จําเป็นที่จะต้องรักษาความสะอาดในร่างกายของเราคุณผ mm. ู้ฟังผู้ชายที่ตกลุ่มรักผู้หญิงที่สวยและหุ่นดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์เพราะเป็นเรื่องของ DNA mm. การเอาชีวิตรอดและการขยายเผ่าพันธุ์ผู้หญิงเช่นกันครับคุณผู้ฟังก็ต้องการผู้ชายที่พร้อมทั้งฐานะสุขภาพทัศนคติเพื่อความสมบูรณ์แบบของลูกที่จะเกิดมาซึ่งผมบอกได้เลยว่าหลายๆอย่างที่เรา ทำคล้ายๆกันเนี่ยมันเป็นจากสัญชตาตญาณที่อยู่ในจิตวิญญาณของเราทั้งสิ้นนะครับขณะที่เพศชายสามารถขยายเผ่าพันธุ์ได้ตลอดเวลาแต่เพศหญิงจะต้องใช้เวลา1ปีในการดูแลลูกในคันผู้ชายจึงมีแนวโน้มที่จะนอกใจมากกว่าเพศหญิงอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมฟังแล้วก็เข้าใจได้ทันทีนะครับเนื่องจากหากผู้ชายสามารถ สืบพันธุ์ได้ตลอดเวลาและผู้หญิงก็สามารถสืบพันธุ์ได้ตลอดเวลาคุณผู้ฟังลองคิดดูครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นประชากรอาจจะลดโลกก็เป็นได้นะครับในบทที่8พบกับใจของคนความฉลาดของคนสามารถค้นหาในจีนได้หรือไม่หากคุณผู้ฟังยังไม่รู้ว่าเราฉลาดเรื่องอะไรหรือเราเก่งเรื่องอะไรเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนแรกก็ลองดูว่าพ่อกับแม่เราเก่งอะไรแล้วเราก็ลองลงมือทําสิ่งนั้นดู บางทีเราอาจจะเก่งคูณ2จากที่พ่อกับแม่เนี่ยเคยทําไว้ก็ได้เพราะว่าความฉลาดของพ่อแม่เนี่ยเราบางทีเราอาจจะได้มาอย่างคนละครึ่งก็ได้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนแรกผมได้ความฉลาดจากพ่อมาครึ่งหนึ่งได้ความเก่งด้านดนตรีของแม่มาจากครึ่งหนึ่งฉะนั้นผมก็เป็นวิวัฒนาการของพ่อกับแม่มารวมกันนะครับซึ่งก็มีแนวโน้นมที่ว่าลูกของเราเนี่ยก็จะวิวัฒนาการยิ่งขึ้นไปอีก หากคนผู้ฟังสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนสมัยนี้เนี่ยตัวค่อนข้างสูงและก็มีหุ่นที่ค่อนข้างดีหากเรามองไปยังสัญชตาตญาณของมนุษย์เนี่ยก็จะเห็นว่าผู้หญิงก็มักจะเลือกเพศชายที่มีส่วนสูงที่สูงผู้ชายก็มักจะเลือกผู้หญิงที่หุ่นดีและหน้าตาดีก็เลยไม่แปลกใจเลยครับที่ว่าทําไมมนุษย์ยุคหลังๆเนี่ยมีน,น้มที่จะตัวสูงบางคนเนี่ยสูงไปถึง1 8 0 2 0 0 เป็นปกติกันแล้วนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเด็กยุคใหม่ที่มีส่วนสูงที่ค่อนข้างสูงเกิน170เนี่ยมีเยอะมากๆครับหันไปทางไหนก็เจอบ่อยด้วยความฉลาดและความสามารถของเราเราสามารถค้นพบได้ในยีนได้เช่นกันหากพ่อแม่ฉลาดเราก็มีแนวโน้มที่จะฉลาดตามพ่อกับแม่ในบทที่9นะครับพบกับความเชื่อของคุณ การทดลองคนใส่เสื้อแมนยูนะครับต้องการความช่วยเหลือเนี่ยหากคนใส่เสื้อแมนยูคนนี้เนี่ยไปขอความช่วยเหลือในถิ่นของคนที่เชียร์ทีมแมนเชสเตอร์ก็มีแนวโน้มที่จะได้รับการช่วยเหลือนะครับแต่หากลองเปลี่ยนไปคนที่ต้องการความช่วยเหลือไปใส่เสื้อทีมตรงข้ามหรือแม้กระทั่งทีมลิเวอร์พูลเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะไม่ได้รับความช่วยเหลือมาก,มากขึ้นถึง60%นะครับดังนั้น ความเชื่อต่อรูปลักษณ์ภายนอกต่อความคิดของคนคนที่อยู่ตรงข้ามเราเนี่ยก็จะมีแนวโน้มต่อพฤติกรรมที่จะทําต่อๆกันมาถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือความเป็นสองมาตรฐานเนี่ยมันมีอยู่ในมนุษย์ของเราอยู่แล้วนะครับมันเป็นเซลล์ในความคิดของเราอยู่แล้วฉะนั้นการที่เราจะปฏิบัติกับ,บ,กบใคร2มาตรฐานเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับคุณผู้ฟังมันเป็นสัญชาตญาณของเรา การที่เรามีความคิดทางการเมืองไม่เหมือนกันเราก็ไม่ควรที่จะไปเปลี่ยนแปลงความคิดใครเพราะความเชื่อล้วนถูกฝังอยู่ใน DNA เช่นกันอย่างที่ผมบอกถ้าเราจะเปลี่ยนความคิดใครเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนยัน DNA เขานะครับและการเปลี่ยน DNA คนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันอาจจะเป็นเรื่องที่ทําไม่ได้เลยด้วยซ้าการพยายามเปลี่ยนแปลงคนด้วยคําพูดไม่สามารถเปลี่ยนแปลง DNA ได้เลยแต่สิ่งแวดล้อม่างหาก ที่จะทําให้คนเปลี่ยนความคิดความเชื่อทีละน้อยทีละน้อยจนเกิดการเปลี่ยนแปลงความเชื่อได้ในที่สุดอย่างที่ผมบอกครับหากเราจะเปลี่ยนคนเนี่ยเปลี่ยนโลกบางทีอาจจะง่ายกว่าด้วยซ้ําทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าตัวเราเนี่ยจะถูกถักทออยู่กับจกักรวาลนี้อย่างแนบแน่นทุกๆความเชื่อมโยงล้วนถูกกาหนดโดยสิ่งแวดล้อมและพันธุกรรมนี่ก็เป็นบทที่9นะครับเพราะว่า ทางบิลซอลิแวนเนี่ยก็ได้อธิบายชัดเจนเลยว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยบางทีมันอาจจะถูกกาหนดมาอยู่แล้วพ่อแม่เชื่ออะไรเราก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อแบบนั้นแต่หากวันหนึ่งเราเจอสิ่งแวดล้อมต่างๆมากระตุ้นกระตุ้นเรื่อยๆทุกๆวันเนี่ยเราก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนความเชื่อได้ในที่สุดหากคุณผู้ฟังอยากจะลองเปลี่ยนชีวิตให้มันดีขึ้นเนี่ยเริ่มเปลี่ยนที่สิ่งแวดล้อมก,ก่อนเลยหากอยากมีหุ่นที่ดี ลองเอาขนมในตุ้เย็นที่มันไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเนี่ยออกไปซะหากอยากออกกําลังกายได้ทุกวันลองเตรียมเสื้อผ้าที่จะใช้ออกกําลังกายตั้งแต่หัววันหากอยากนอนเร็วลองเอาเครื่องมือสื่อสารที่จะดิสแทรกเราออกไปจากห้องในบทที่10พบกับอนาคตของคุณคาถามคือเราเปลี่ยนยีนเราได้ใช่ไหมการวิวัฒนาการเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ทุกช่วงอายุคน การกําเนิดคือการเอาจุดเด่นของพ่อและแม่มันรวมกันไปเรื่อยๆๆเไม่มีที่สิ้นสุดจนเรียกว่า Evolution นนะครับการวิวัฒนาการโรคระบาดเป็นการคัดเลือกมนุษย์ที่มียีนที่เหมาะสมที่จะดำรงต่อไปอันนี้ผู้เขียนได้เขียนไว้น่าสนใจมากครับคุณฟังโรคระบาดที่เกิดขึ้นเนี่ยผมบอกเลยว่าตั้งแต่มีมนุษย์มาเนี่ยเราเจอโรคระบาดกันนับครั้งไม่ถ้วน ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์นะครับโควิดสิเป็นการคัดเลือกมนุษย์ที่มียีนที่เหมาะสมที่จะดำรงต่อไปแต่เราก็จะสามารถใช้ไวรัสทําการบําบัดยีนในตัวมนุษย์เช่นกันซึ่งทางผู้เขียนเนี่ยได้ให้แนวความคิดที่ว่าการที่เราฉีดวัคซนีนการที่เรามียารักษาโรคเนี่ยเป็นการที่เราบําบัดยีนของเราให้เกิดวิวัฒนาการในตัวเองซึ่ง ถามว่ามันผิดธรรมชาติไหมมันอาจจะผิดธรรมชาติแต่เพื่อความอยู่รอดเนี่ยมนุษย์จึงสามารถคิดค้นยาคิดค้นวัคซีนที่ทําให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นสามารถต้านภัยโรคร้ายได้มากขึ้นจึงมีแนวโน้มสูงมากๆที่เราจะสามารถมีอายุได้ไปถึง100ปีขึ้นไปในอนาคตซึ่งผมมั่นใจว่าหัวข้อนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจริงนะครับต่อให้เราเจอโรคระบาดอะไรขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยเราก็มีวิวัฒนาการในตัวเราอยู่แล้วนะครับ นี่ก็เป็นเนื้อหาของหนังสือ p s e t s m to t m e นะครับบินดีที่ได้รู้จักฉันเมื่อผมอ่านเล่มนี้จบเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าผมเข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้นนะครับและผู้เขียนเนี่ยคุณบิลซาริแวนได้สรุปเนื้อหาเล่มนี้เนี่ยไว้ได้ดีมากๆและผมก็คัดกรองสิ่งที่เราสามารถนำมาปรับใช้ได้ในะผม้ฟังได้ฟังดูผมบอกเลยว่า คุณฟังน่าจะได้ไอเดียอะไรไปค่อนข้างเยอะจากหนังสือเล่มนี้นะครับยิ่งเราเข้าใจธรรมชาติของเรามากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งดูแลคนอื่นได้ดีเท่านั้นแทนที่เราจะประนามคนอื่นลองเข้าใจพวกเขาว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นเราก็จะเกิดความเข้าใจความอดทนอดกลั้นและโลกนี้จะน่าอยู่มากกว่าที่เคยเป็นนี่เป็นประโยคคำาก่าวของเดวคาเนกี้นะครับ นี่ก็เป็นเนื้อหาคร่าวๆที่ผมนํามาสรุปให้คุณผู้ฟังได้ฟังช่วงนี้ก็อาจจะลงะคลิปช้าหน่อยนิดนึงนะครับเนื่องจากผมไปผ่าฟันคุดมาก,ก็เลยอาจจะมีปัญหาในการพูดเล็กน้อยแต่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแล้วเราจะมาเจอกันในหนังสือเล่มหน้าหรือบ,บทความหน้าเดี๋ยวผมจะหาเนื้อหาที่คุณผู้ฟังเนี่ยคอมเมนต์มามีรีเควสต์มาค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการควบคุมอารมณ การพัฒนา EQ เนี่ยผมจะพยายามหาบทความแล้วก็หนังสือดีๆให้คุณผู้ฟังฟังเพิ่มเติมอย่างแน่นอนหากคุณผู้ฟังมองว่ามีเนื้อหาอะไรที่คุณผู้ฟังอยากจะบรรยายก็ลองคอมเมนต์ดูได้นะครับมีอะไรที่คุณผู้ฟังอยากจะแนะนำคอมเมนต์ได้เลยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ก็ไว้เราเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ The Library Podcast ขอจบไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ